เรียนดร.สายสุรีจุติกุลนะคะดร.ไกรสอนชัยโรจน์กาญจนาผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้นะคะแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะก่อนอื่นที่ฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้เนี่ยนะคะแล้วก็งานนี้เนี่ยเกิดจากองค์กรหลักๆ4องค์กรเหมือนที่พิธีกรได้กล่าวไปแล้วนะคะที่ฉันขอกล่าวย้ำอีกทีว่าก็จะเป็นมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park นะคะสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแล้วก็ Mother and Care พร้อมกับองค์กรเครือข่ายอีก20องค์กรซึ่งจะเห็นโลโก้อยู่ทั้ง2ด้านเนี่ยนะคะเพราะว่างานนี้จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มจากการที่ตั้งแต่ปี2548เนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติให้วันที่2เมษายนเนี่ยเป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติตามการเสนอของกระทรวงศึกษานะคะซึ่งมูลที่หนังสือเพื่อเด็กเนี่ยมีส่วนที่ผลักดันสาเหตุที่ต้องการให้วันที่2เมษายนเนี่ยเป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติเพราะว่าทุกคนคงจะทราบดีว่าวันที่2เมษายนเนี่ยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะแล้วในปี2548เนี่ยเป็นปีที่พระองค์ท่านเนี่ยเจริญพระชนมพรรษา50นะคะก็เป็นการเฉลิมฉลองแล้วก็รัฐบาลก็เห็นควรว่าน้อมเกล้าถวายพระเกียรติเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณนะคะที่พระองค์เป็นผู้ส่งเสริมการอ่านและได้ทรงประพันธ์วรรณกรรมเนี่ยสำหรับเด็กตั้งแต่ทรงพระเยาว์บวกกับพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์อันเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะเพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นความตั้งใจของรัฐบาลในการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นะคะอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านเนี่ยนะคะและสื่อมวลชนเนี่ยช่วยกรุณาประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อให้มีผู้คนหลายวัยคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาหรือเด็กวัยรุ่นเด็กเยาวชนเนี่ยมาเองเพื่อมาร่วมกิจกรรมเหล่านี้แล้วจะได้นำไอเดียหรืออะไรเนี่ยแล้วจะเห็นว่าการอ่านเนี่ยสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทยนะคะเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยมีความก้าวหน้าแข่งขันกับ
นานาชาติได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนิสัยและการอ่านเนี่ยจะเป็นพื้นฐานสำคัญแล้วก็ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีระท่านเองเนี่ยก็สนใจเพราะว่าท่านเองก็เป็นนักอ่านนะคะเพราะฉะนั้นก็สนใจในเรื่องนี้ก็คิดว่าในเรื่องการอ่านมีการเสนอให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติก็จะปรากฏนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยขอพระคุณองค์กรเครือข่ายที่ร่วมในการจัดงานในครั้งนี้แล้วเราหวังว่างานร้อยกิจกรรมวันหนังสือเด็กแห่งชาติเนี่ยจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทยให้ผู้คนในสังคมไทยเนี่ยมีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเรามีความสุขมากครับที่ได้มีโอกาสรับใช้ในงานนี้และขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับที่ในที่สุดภาคีเครือข่าย20กว่าองค์กรก็ได้จัดงานนี้ได้สำเร็จนะครับโครงการร้อยกิจกรรมวันหนังสือเด็กแห่งชาติที่ TK Park แห่งนี้ TK Park เป็น1ใน6องค์กรหลักครับของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้หรือที่เรียกย่อๆว่า OKMD สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับ OKMD มีคำขวัญว่ากระตุกต่อมคิดเรา TK Parkในฐานะลูกคนโตนะครับเราก็พยายามที่จะกระตุกต่อมคิดเด็กๆให้คิดเป็นให้มีการสร้างทัศนคติของตัวเองที่ดีที่จะเป็นการรักการอ่านและนั่นก็เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ TK Park ซึ่งเราทำมาตลอด4ปีและปีนี้ก็เป็นปีที่5ของ TK Park เรานะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น TK Park มีเครือข่ายมีภาคีมากมายที่มีอุดมการณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตภาคีที่พร้อมที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกหลานของเราในวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีของเขาแล้วก็เพื่อประเทศชาติของเรานั่นเองนะครับกิจกรรมดีๆประมาณ100กิจกรรมก็จะถูกนำมาเสนอก็จะถูกนำมาร้อยเรียงมาสานทอให้เกิดความต่อเนื่องในการให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ครอบครัวให้กับคุณพ่อให้กับคุณแม่ให้กับคุณลูกๆให้กับนิสิตให้กับนักศึกษาและก็ให้กับประชาชนทุกคนได้มาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมรักการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโครงการร้อยกิจกรรมวันหนังสือเด็กแห่งชาตินี้จะประสบผลสำเร็จประการหนึ่งได้เนี่ยก็คือต้องอาศัยพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับช่วยกันกระจายข่าวช่วยกันกระจายข่าวสารเหล่านี้สู่พ่อแม่พี่น้องของเราให้ช่วยกันกระตุ้นให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญในการรักการอ่านและสามารถเข้ามาถึงการจัดงานที่ TK Park นี้ผมเชื่อว่าการอ่านหนังสือถือเป็นการเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดขอฝากไว้ด้วยครับขอบพระคุณครับเราเนี่ยดูถูกเด็กมาตลอดเราดูถูกสติปัญญาความคิดของเด็กมาตลอดเลยว่าเด็กเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกก็ปล่อยให้มันไม่รู้เรื่องอย่างนี้แหละต่อไปตลอดชีวิตก็เพราะเหตุเนี่ยด้วยเหตุเนี่ยประเทศไทยถึงเป็นอย่างที่เป็นปัจจุบันอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะคะว่าพวกเราคนเองว่าเราอาจจะดูแลเด็กเราไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วก็เนื่องจากว่าเราคิดว่าเด็กเนี่ยไม่มีสติปัญญาพอที่จะคิดได้เราก็ดูถูกเด็กเล็กๆตลอดเวลาการรักการอ่านหนังสือเดี๋ยวจำได้ว่าเราไปจัดอะไรที่ไหนนะน้องปองที่เราเรียกว่าบุ๊กสตาร์ทอะหลายปีมาแล้วใช่ไหมคะเรานั่ง5ปีเรานั่งกันอยู่ในที่นั้นเรากลับต้องให้ชาวต่างประเทศนะมากระตุ้นให้บอกว่าคนไทยยังอ่านไม่พอยังไม่ฉลาดพอต้องให้ชาวต่างประเทศมาบอกนะคะเพราะว่าเราไม่เชื่อคนไทยด้วยกันเองแต่ด้านว่าตอนนี้เราเปลี่ยนไปเยอะละเรากำลังเริ่มดูแล้วว่าเรารู้จักตัวเราเองมากขึ้นแล้วก็อยากจะให้เด็กไทยของเราโดยเฉพาะเนี่ยรักการอ่านมากขึ้นพวกเรานี่แหละทุกคนนี่แหละที่ต้องช่วยกันอย่าไปหวังนักการเมืองมากเขาเป็นผู้นำเขาอาจจะให้ทรัพยากรแต่ว่าจริงๆแล้วคือพวกเรานี่แหละที่จะต้องเดินหน้าต่อแล้วก็ไม่ต้องหยุดนะคะประเทศไทยจะมีใครเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนั่นไม่สำคัญไม่สำคัญถ้าพวกเราเดินหน้าต่อเรื่อยๆ